เมื่อเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยอย่าคิดว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นเจ้าของชีวิตอัลลอฮ์ทรงย้ำแล้วย้ำอีกว่าเราเป็นของอัลลอฮ์ชีวิตของเราทั้งด้านร่างกายแล้วก็วิญญาณเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์และยังพระองค์ที่เราจะต้องกลับไปรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์รอมฎอนกะรีมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในซีรีส์รู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์นี้โครงการอบรมผู้ใจอิสลามมูลนิธิสันติชนจัดทำขึ้นเพื่อที่ให้ผู้สนใจอิสลามแล้วก็ผู้ติดตามเพจของเราครับได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์เพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้รู้ตัวรู้สถานะของตัวเองว่าตัวเองเกิดมาบนโลกใบนี้อยู่ในสถานะอะไรแล้วก็มีวัตถุประสงค์อะไรในชีวิตมีวัตถุประสงค์อะไรแล้วก็ตายแล้วจะไปไหนโลกหน้าจะเป็นอย่างไรเพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้เตรียมตัวไว้เพราะว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นผู้ที่สร้างชีวิตมนุษย์ขึ้นมาด้วยกันนะครับดาวรัศมีเป็นผู้ที่ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วทรงสร้างขึ้นมาอย่างมีวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาแล้วนะครับและพระองค์ต้องการให้มนุษย์รับผิดชอบการกระทำของตัวเองโดยพระองค์ได้ประทานสติปัญญาแล้วก็เสรีภาพในการเลือกปฏิบัติให้แก่มนุษย์เพราะฉะนั้นมนุษย์จำเป็นที่จะต้องมีความรับผิดชอบซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับสัตว์ไม่มีเพราะว่าสัตว์ถึงจะมีแขนมีขามีหูมีตาแต่สัตว์ไม่มีสติปัญญาเพราะฉะนั้นสัตว์ก็ไม่ต้องรับผิดชอบด้วยนี้อัลลอฮ์นะครับจึงได้บอกให้มนุษย์ได้รู้ว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาแล้วก็ได้บอกจะเป็นขั้นตอนว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาจากดินนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ให้มนุษย์มาอยู่บนโลกนี้แล้วก็สร้างคู่ครองให้แล้วก็จากคู่ครองของมนุษย์เพศชายเพศหญิงนะครับก็มีมนุษย์แพร่หลายจำนวนมากมายบนหน้าพื้นแผ่นดินและพระองค์ทรงบอกชัดเจนนะครับว่าเราทั้งหลายเป็นของอัลลอฮ์และอย่างพระองค์ที่เราจะต้องกลับไปแล้วก็ให้มนุษย์เนี่ยได้สังวรตัวเองนะครับพระองค์จึงได้บอกว่ามนุษย์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาในสภาพที่อ่อนแอแล้วก็เป็นเรื่องจริงด้วยนะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาในสภาพที่อ่อนแอสู้สัตว์ไม่ได้นะครับเพราะว่าปศุสัตว์ทั้งหลายสัตว์สี่เท้าครับไม่ว่าจะเป็นเก้งกวางช้างม้าอะไรก็แล้วแต่คลอดออกมาจากท้องแม่ได้ประมาณ15นาทีพอตัวแห้งนะครับก็สามารถลุกขึ้นยืนแล้วก็สามารถเดินได้แล้วก็รู้ด้วยนะครับว่าแม่ของมันเนี่ยตัวไหนมันก็จะเดินเข้าไปหาเพื่อที่จะดื่มนมนะครับจากเต้านมของแม่มันแต่ว่ามนุษย์เนี่ยนะครับอ่อนแอกว่าสัตว์เพราะว่ากว่าจะเดินได้ก็ต้องใช้เวลานานนับเป็นแรมปีเกือบจะ2ปีถึงจะเดินได้แล้วต้องได้รับการสอนให้รู้สิ่งต่างๆมากมายนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับโดยทางร่างกายเนี่ยมนุษย์ก็มีสภาพที่อ่อนแอนะครับไม่สามารถจะต้านทานได้แม้แต่ไวรัสแบคทีเรียตัวเล็กๆหากว่ามันเข้าไปในร่างกายของมนุษย์แล้วนะครับมนุษย์ก็จะไม่สามารถที่จะต้านทานพิษของไวรัสหรือแบคทีเรียซึ่งเราจะสามารถเห็นได้นะครับอย่างเช่นแบคทีเรียที่เกิดขึ้นจากอาหารเป็นพิษนะครับที่ทำให้เราต้องท้องเสียทำให้เราต้องอาเจียนออกมาหรือว่าไวรัสที่กำลังระบาดอยู่นะครับทำให้เราเป็นหวัดทำให้เราเป็นโรคโควิดนี่ทางร่างกายนะครับมนุษย์อยู่ในสภาพที่อ่อนแออัลลอฮ์บอกให้มนุษย์ได้รู้นะครับว่าอย่าได้โอหังเพราะมนุษย์ถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอนะครับแม้ว่ามนุษย์จะสามารถผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรต่างๆเพื่อที่จะเข็นฆ่าเพื่อทำลายได้นะครับแต่ว่าจริงๆร่างกายของมนุษย์นั้นมีสภาพที่อ่อนแออุณหภูมิในร่างกายของมนุษย์เนี่ยนะครับโดยปกติแล้วอัลลอฮ์รักษาเอาไว้ที่37องศาโดยประมาณนะครับถ้าหากว่าต่ำกว่านั้นนะครับลดลงไป33องศานะครับมนุษย์ก็จะเริ่มมีอาการนะครับอาจจะเป็นหมดสตินะครับยิ่งลดลงไปเรื่อยๆเป็นอุณหภูมิ20องศาในร่างกายของมนุษย์นะครับสมองก็จะได้รับความเสียหายถ้าอุณหภูมิลดลงไปกว่านั้นอีกนะครับ19องศามนุษย์ก็จะต้องตายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนตายเนี่ยเราจะพบได้ว่าตัวเย็นเนื่องจากว่าอุณหภูมิในร่างกายเนี่ยมันลดลงไปอุณหภูมิในร่างกายของมนุษย์ที่เรากำหนดเอาไว้ที่37องศาเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในการควบคุมของมนุษย์
นะครับอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ควบคุมแล้วก็รักษาเอาไว้ให้โดยให้อุณหภูมิเนี่ยคงที่37องศาแต่ถ้าหากว่าอุณหภูมิลดลงเรื่อยๆนะครับมนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้แล้วก็จะต้องตายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยอย่าคิดว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นเจ้าของชีวิตอัลลอฮ์ทรงย้ำแล้วย้ำอีกว่าเราเป็นของอัลลอฮ์ชีวิตของเราทั้งด้านร่างกายแล้วก็วิญญาณเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์และอย่างพระองค์ที่เราจะต้องกลับไปตรงนี้นะครับด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์พระองค์ทรงเป็นห่วงเป็นใหญ่เรานะครับว่าเราต้องกลับไปหาพระองค์นั้นเมื่อกลับไปหาพระองค์แล้วก็ต้องรักษาชีวิตของตัวเองให้สะอาดให้ปลอดภัยครับทั้งในโลกนี้แล้วก็ในโลกหน้านี่เป็นความเมตตาขอสวรรค์ที่ได้ส่งบอกให้เราเพื่อที่เราจะได้รู้จักสถานะตัวเองและวางตัวให้ถูกต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์โดยการไม่ไปเคารพกับไหว้บูชาสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นซึ่งเป็นทางรอดของเราในชีวิตหลังความตายวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ติดตามไปก่อนแล้วก็อินชาอัลลอฮ์วันต่อๆไปเราจะมาพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์เพื่อที่ให้มนุษย์ได้รู้จักพระเจ้าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์วันนี้ลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับ